เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นริมถนนสายเขาทุเรียนวังรีอยู่ที่หมู่11ตำบลเขาพระครับเจ้าหน้าที่ก็รุกไปยังที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พยายามสกัดไฟที่มันลุกลามอยู่ข้างทางเพื่อป้องกันไม่ให้มันลามไปยังเขตพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าซึ่งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปลือขนาดนี้เจ้าที่ยังไม่สามารถจะดับไฟได้สนิทนะครับก็พยายามที่จะเร่งกันฉีดน้ำแล้วก็เฝ้าระวังเพลิงโดยรอบศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าและก็ประสานไปยังทีมสัตวแพทย์ครับเพื่อไปดูแลสัตว์ป่าเพราะว่าตอนนี้ควันไฟมันพัดเข้ามาในพื้นที่เยอะก็เกรงว่าเดี๋ยวควันตรงนี้มันจะเป็นอันตรายกับบรรดาสัตว์ป่าที่ช่วยเหลือเอาไว้ขณะที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายกคุณอารามทัพฮิรันบอกครับบอกว่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือก็เป็นเขตที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยเพลิงไหม้ครั้งนี้มีปริมาณเชื้อเพลิงค่อนข้างเยอะครับและที่สำคัญคือจะมีตัวของปืนผูกในพื้นที่เยอะมันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ปืนผูกตัวนี้เขาจะใช้เชือกผูกเอาไว้เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการล่าสัตว์นะฮะคือถ้าเกิดว่าไปโดนขึ้นมาก็อาจจะเป็นอันตรายได้เจ้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อจะเข้าพื้นที่ไปดับไฟต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญครับของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งเขต6และเขต7ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนชำนาญทางมานำทางเข้าไปยังจุดต่างๆเบื้องต้นนะครับเจ้าที่เขาจัดหน่วยดูแลตามแนวเขตริมห้วยสันเขาเพื่อทำจุดสกัดกั้นไฟไม่ให้ลุกลามต่อไปยังพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนนะครับ